ไปดูแมงกะพรุนดีกว่านะคะไปดูแมงกะพรุนนะคะตอนนี้เนี่ยมีเยอะเลยคุณผู้ชมคะนี่คือเห็นไหมบ้านแหลมกลัดอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะคุณผู้ชมดูจากภาพมุมสูงเนี่ยก็จะเห็นว่าอุ้ยลอยอยู่เต็มเลยนะคะที่บ้านคลองสนตำบลแหลมกลัดนะคะคุณผู้ชมที่อำเภอเมืองตราดมีทั้งสีเขียวสีฟ้าสีน้ำตาลผสมสีขาวนะว่ายวนเวียนผ่านไปมาอยู่ข้างๆเรือนำเที่ยวสวยงามค่ะคุณผู้ชมพอมองแบบยิ่งมุมสูงนี่สวยมากเลยนะคะอยู่เต็มท้องทะเลเลยปีนี้น่าจะมีมากกว่า1ล้านตัวและมันมากกว่าทุกปีด้วยนายสัญญาคุ้มปรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านคลองกวางซึ่งเป็นผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวด้วยก็บอกว่าแมงกะพรุนสีที่เกิดขึ้นทุกปีเนี่ยมันเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวซึ่งจะมีแมงกะพรุนออกมาว่ายน้ำทะเลอย่างเนี้ยไปอีกเดือนถึง2เดือนได้ถ้าหากนักท่องเที่ยวต้องการจะไปดูให้ติดต่อไปก่อนค่ะว่าวันนี้ทะเลเป็นยังไงคลื่นลมแรงหรือเปล่านะคะและควรไปดูช่วงเช้าที่จะมีแมงกะพรุนออกมาว่ายน้ำมากที่สุดซึ่งทางผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวคิดอัตราค่าบริการนำเที่ยวคนละร้อยเองคุณผู้ชมคะเนี่ยแล้วก็เรือ1ลำไปได้4คนทางเรือนำเที่ยวก็จะเตรียมเสื้อชูชีพไว้ให้ระหว่างที่ไปชมแมงกะพรุนห้ามจับนะคะบางตัวมีพิษอันตรายถ้าเกิดไปจับก็มาเดี๋ยวจะบาดเจ็บกันได้ค่ะก็เตรียมตัวให้พร้อมครับมีหมวกมีอะไรมาพร้อมแล้วก็ขายจ่ายก็คนละ100นะครับทาง100นั่งเรือไปคน100แต่ผมให้นั่งไม่เกิน4คนต่อ1ลำครับเซฟตี้แล้วก็วันมาเนี่ยก็แบบคุยมาเช้าอ่ะคุยมาเช้ากี่ชั่วโมงครับดูกี่ชั่วโมงแล้วแต่ครับคือไม่กำหนดเวลาจะดูกี่ชั่วโมงไม่กำหนดเวลา100นี่ไม่กำหนดเวลานะครับไปจนพอจะกลับครับติดต่อมาก่อนครับเผื่อขึ้นลมติดต่อมาก่อนเผื่อขึ้นลมมันมีอะไรเงี้ยถูกต้องเลยนะคะติดต่อมาก่อนต้องดูเรื่องของคลื่นลมทะเลด้วยมันเยอะมากเลยนะโอ้สวยจริงๆค่ะ